แต่แน่นอนเครื่องแต่งกายของเราก่อนเลยก็หลายคนที่กำลังติดตามอยู่สงกรานต์นะคะใส่เสื้อลายดอกเนี่ยเห็นกันเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวก็ยังมีแฟชั่นของผ้าขาวม้าด้วยวันนี้ของพี่บอลนะฮะก็ดีไซน์โดยคุณปราณีเสริมสุขนะฮะออกแบบแล้วก็ตัดเย็บได้อย่างแบบโอ้โหเนี่ยใส่กับเสื้อยืดพอใส่แล้วปุ๊บมันก็ดูทันสมัยขึ้นนะฮะแล้วก็สวยงามแล้วก็ดูคล่องแคล่วแล้วก็กระฉับกระเฉงด้วยของน้องกิฟต์จากใครครับเป็นคนดีไซน์ให้วันนี้ของกิฟต์นะคะมาจากร้านจิดาภาผ้าไทยค่ะจังหวัดนครพนมนั่นเองนะคะต้องเรียกว่าสวยงามสวยหรูนี่เป็นผู้ดีมากมีความเป็นลูกคุณลูกคุณแบบมีความแบบว่าเป็นมาดามนิดนะถูกต้องนะคะรวมไปถึงผ้าขาวม้าที่จัดไว้อย่างสวยงามที่บริเวณด้านหน้าด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดนครพนมด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อผ้าขาวม้าสวยๆแล้วก็เครื่องแต่งกายสวยๆของพิธีกรในรายการค่ะใช่นะคะทำให้เราได้แบบใส่เสื้อผ้าสวยๆนะคะแล้วก็นำมาตัดเย็บเรียกว่านี่คือ1ซอฟต์พาวเวอร์ของเราเลยสังเกตดูท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยคล้องผ้าขาวม้าไปต่างประเทศกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปฝรั่งเศสไปเยอรมันไปออสเตรเลียทุกครั้งที่คล้องผ้าขาวม้าไปเนี่ยก็เป็นที่จับตาของสื่อทั่วโลกแล้วก็มีคนก็เอามาตัดเย็บกันแล้วก็ใส่เป็นแฟชั่นก็ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วคือยิ่งน่าภูมิใจมากไปกว่านั้นพี่บอลช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยคือนอกจากเราจะเห็นเสื้อลายดอกแล้วแฟชั่นผ้าขาวม้าก็ฮิตมากๆนะเรียกได้ว่าแบบเอามาประดับตกแต่งแล้วก็ตัดชุดแบบน่ารักมากๆเลยนะคะก็เป็นความน่าชื่นใจแหละของพี่น้องที่ทำผ้าสวยๆแบบนี้มาให้พวกเราได้สวมใส่กันนะคะจุดเด่นนี่สีเขาเด่นเนาะสีสวยแล้วก็คือมีการสีสวยอ่ะปรับในเรื่องของดีไซน์รูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยนะคะให้ดูสีที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้แบบว่าน่านำมาใช้นะคะในชีวิตประจำวันสวยมากๆนะสวยมากๆเลยนะคะ